สิ่งที่ชายคนนี้กินอยู่หากเราดูผ่านๆอาจจะดูเหมือนว่าเขากำลังกินกิ่งไม้ชุบแป้งทอดอยู่ใช่ไหมครับแต่ที่จริงแล้วไอ้สีเหลืองๆที่มันติดอยู่ตรงกิ่งไม้นั้นมันคือไข่ของปลาเฮริงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนตามแนวชายฝั่งของอ่าวอลาสกาปลาเฮริงพวกมันจะกลับมาวางไข่ทอดยาวไปตามแนวชายฝั่งของอ่าวอลาสกากว่า 5,000 กิโลเมตรตัวเมีย1ตัวนั้นสามารถวางไข่ได้มากถึง 20,000 ถึง 40,000 ฟองในช่วงฤดูวางไข่พวกมันชอบวางไข่ไว้ตามโขดหินหรือตามเส้นใยของสาหร่ายใต้น้ําเมื่อชาวประมงตามชายฝั่งรู้ว่าไข่พวกมันสามารถกินได้และมีความอร่อยด้วยพวกเขาจึงคิดค้นวิธีการดักไข่ป่าโดยการใช้กิ่งไม้ของต้นเฮมล็อกวางไว้ตามแนวชายฝั่งที่พวกเขาอยู่ก่อนที่จะถึงฤดูวางไข่ของพวกมันและหลังจากที่พวกมันวางไข่เสร็จแล้วชาวประมงก็ได้ไปตามเก็บกิ่งไม้นั้นและหลังจากยกขึ้นจากน้ำกิ่งเฮมล็อกก็ได้กลายเป็นกิ่งไม้ชุบแป้งทอดไปได้ทันทีวิธีการกินไข่ของปลาเฮริงในหน้าน้ำนี้นิยมกินแกสดๆหรือไม่ก็ลวกน้ำอุ่นพอผ่านๆปลาเฮริงมีหลากหลายสายพันธุ์พวกมันอาศัยอยู่ทั่วชายฝั่งและวางไข่ในแถบทะเลแปซิฟิกและแต่ละพันธุ์นั้นก็มีการวางไข่ที่ดูแตกต่างกันออกไปนอกจากไข่ของแซลมอนแล้วก็ไข่ของปลาเฮริงนี่แหละที่เป็นที่นิยม